สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับมิ้นเช่นเคยนะคะที่ช่องมินตาการ์เด้นคลิปนี้นะคะมิ้นจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการดูแลบอนสีในช่วงหน้าร้อนนะคะเพื่อนๆซึ่งหน้าร้อนนะคะเพื่อนๆก็จะมีสภาพอากาศที่แห้งนะคะก็จะทำให้บอนสีของเรานั้นเกิดการยุบตัวเกิดการพักตัวนะคะเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะเพื่อนๆ เพื่อที่จะให้บอนสีเขามีใบที่สวยงามแบบนี้นะคะนี่นะคะมิ้นก็จะใช้ถาดรองก้นกระถางนะคะเพื่อนๆโดยจะใช้นี่เลยค่ะกล่องโฟมเนาะกล่องโฟมที่เราสามารถหาได้ตามบ้านของเรานี่แหละค่ะเพื่อนๆก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรนะคะก็ประหยัดต้นทุนไปอีกเนาะหลังจากนั้นนะคะมิ้นก็จะใช้ก้อนหินด้วยนะคะเพื่อนๆ เพื่อที่จะป้องกันนะคะป้องกันถ้าเกิดว่ารากเขาทะลุมาในก้นกระถางแล้วนะคะก็จะป้องกันไม่ให้รากเขาไปเสียดสีกับตัวพื้นผิวถาดรองก้นกระถางนี้นะคะแล้วก็รากของเขาจะสามารถระบายได้ดีนะคะเราจะใส่ก้อนหินตรงนี้ลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆในการใส่น้ำนั้นนะคะเราจะไม่ใส่น้ำเยอะจะใส่ประมาณ 3-5 เซนติเมตรค่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็ประมาณนี้ได้นะคะถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะคะก็จะทำให้ดินเขามีความชื้นมากเกินไปสาเหตุตามมานะคะก็จะทำให้รากของบอนสีของเราเน่าได้เช่นกันนะคะข้อแนะนำนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราใส่น้ำรองก้นกระถางไปแล้วถ้าเกิดว่าน้ำเขาขุ่นนะคะเพื่อนๆเราก็เปลี่ยนให้เขาสักอาทิตย์ละครั้งนะคะหรือว่าเขามีความขุ่นมากเกินไปเราก็สามารถเปลี่ยนให้เขาได้เลยนะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่เปลี่ยนนะคะน้ำเขามีความเน่ามากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้มีผลเสียต่อบอนสีของเราได้นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เลี้ยงบอนสีไม่เยอะเลี้ยงกระถาง2กระถางหรือว่าเลี้ยงเพื่อประดับตกแต่งบ้านนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะทำให้บอนสีของเรานั้นไม่ทิ้งหัวไม่ทิ้งใบในช่วงหน้าร้อนแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ